สวัสดีครับครูบูมนะครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าครับก็พิธีกรในช่องทีสามบีนี่แหละนะผมเดอะบีบี้บูมคนเดิมนั่นแหละนะครับทีเนี้ยมีเพื่อนๆถามมาหลายคนมากเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนดำน้ำครับของสมาคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมพาดี้หรือสมาคมนาวีเอาเป็น2สมาคมหลักแล้วกันนะเราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับว่าพาดี้หรือนาวีดีกว่ากันและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแม่เปิดประเด็นแรงไปหน่อยนะครับพานี่นาวหรือนาวอีดีกว่ากันครับจริงไม่มีสมาคมไหนดีกว่ากันหรอกสำหรับผมนะสมาคมทุกสมาคมเนี่ยสอนให้เราเรียนดำน้ำอย่างปลอดภัยครับไม่ว่าคุณจะเรียนพาดี้หรือนาวีทีนี้เรามาแยกกันก่อนคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นครูสอนดำน้ำของสมาคมนาวีนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่เป็นครูด้วยกันเป็นอยู่ในสมาคมพาดี้ครับซึ่งทั้ง2สมาคมนี้ครับเปรียบเหมือนสมาคมพี่น้องกันนะครับเริ่มแรกของการดำน้ำของโลกเนี่ยเราเกิดมาจากสมาคมเดียวกันครับก็คือนาวีนะครับนาวีเนี่ยเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับเป็นสมาคมแรกของโลกเลยนะครับก็เป็นสมาคมดำน้ำแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแหละแล้วทีมงานเดียวกันนะครับก็แยกตัวออกมานะครับตั้งสมาคมชื่อว่าพาดี้ขึ้นมาซึ่งทั้ง2สมาคมเนี่ยก็ทำงานควบคู่กันมานะครับโดยหลักสูตรเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับมันก็แทบจะเหมือนเอาหลักสูตรมาปรับใช้นะครับเพียงแต่นโยบายของแต่ละสมาคมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งนาวีเนี่ยเป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรเนาะดังนั้นรายได้ทุกบาททุกตังค์ของนักเรียนในสมาคมนาวีที่ส่งไปเนี่ยก็จะไปพัฒนาองค์กรนะครับ navy.org เป็นสมาคมดำน้ำแห่งชาติของฝั่งอเมริกานะครับส่วนของพาดี้เนี่ยก็จะเข้าสู่บริษัทนะครับเขาก็เอาบริหารนะครับซึ่งมีส่วนในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตครับในการเรียนการสอนครับครูสอนดำน้ำทุกท่านนะครับจะสอนให้เราเรียนดำน้ำอย่างปลอดภัยและครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วปัญหาไม่ใช่ว่าคุณจะเรียนสมาคมอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพาดี้หรือนาวีนะทั้ง2สมาคมเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับว่าเมื่อคุณถือบัตร2สมาคมนี้คุณสามารถดำน้ำที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับตามที่คุณได้ฝึกฝนมาและสกิลตามหน้าบัตรของคุณนะครับและข้อดีของการเรียน2สมาคมนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนถ่ายสมาคมได้ครับไม่ว่าคุณจะเรียน Open Water จากนาวีคุณก็สามารถไปเรียน Advanced ในพาดี้และสามารถกลับมาเรียน Rescue ในนาวีก็ได้นะครับแต่ยกเว้นขั้นระดับ leadership ขึ้นไปนะครับคุณอาจจะต้องทำการ cross over นะครับหรือปรับปรุงหลักสูตรตัวเองนิดนึงเพื่อให้เหมาะกับสถาบันของคุณนะครับดังนั้นครับคุณจะเลือกเรียนสถาบันอะไรก็ได้นะครับตราบใดที่ครูสอนของคุณนะครับสอนการดำน้ำอย่างปลอดภัยและครบถ้วนครับสำหรับคำว่าปลอดภัยและครบถ้วนของผมหมายความว่าอะไรนะครับสิ่งแรกนะครับครูจะต้องสอนทฤษฎีนะครับทั้งหมดนะฮะเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของชีววิทยาใต้น้ำเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดใต้น้ำนะครับรวมถึงกฎของการดำน้ำอย่างละเอียดนะครับโดยของนาวีเนี่ยกำหนดไว้ที่ประมาณนะครับ 15-18 ชั่วโมงสำหรับภาคทฤษฎีและคุณจะต้องเรียนปฏิบัตินะครับทั้งหมด4ครั้งในสระนะครับเป็นอย่างน้อยซึ่งครั้งละ3ชั่วโมงก็ประมาณ 15-18 ชั่วโมงนั่นเองครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำได้ครับ1คุณควรจะประกอบอุปกรณ์ด้วยตัวเองเป็นนะครับรีเช็คอุปกรณ์เป็นนะฮะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างได้ครบทุกฟังก์ชันอย่างครบถ้วนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใต้น้ำได้ผมบอกนักเรียนเสมอครับว่าการเรียนดำน้ำเนี่ยมันเหมือนขี่จักรยานหรือว่าขับรถครับถ้าคุณขับแบบคุณไม่รู้กฎจราจรเลยนะออกไปถนนนะไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟแดงตรงแยกจะต้องทำยังไงนะครับคุณก็จะถูกรถชนครับแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองหลังจากที่คุณขับรถออกไปนะครับการดำน้ำก็เช่นกันครับหากคุณเพียงใช้อุปกรณ์ไปแล้วคุณลงไปดำน้ำครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนนะการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุใต้น้ำครับ 99% มาจากคนที่ไม่เคยเรียนดำน้ำเลยและไปใช้อุปกรณ์ครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสอนดำน้ำครับเพื่อให้คุณรู้จักการแก้ปัญหาใต้น้ำการเรียนการสอนดำน้ำของทุกสมาคมนะครับและของครูทุกคนด้วยนะก็จะพูดถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใต้น้ำครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคุณจะต้องแก้ไขอย่างไรฝึกให้มีสติครับและดำน้ำอย่างปลอดภัยและคุณสามารถดูแลตัวเองได้นั่นเองครับผมไม่แนะนำนะครับให้เพื่อนๆไปเรียนคอร์สระยะสั้นนะครับซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วเรียนจบดำน้ำได้บัดเลยอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับเขาจะตัดสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่คุณควรรู้ไปทั้งหมดครับแค่สอนการใช้อุปกรณ์แล้วจับคุณดำน้ำเท่านั้นเองดังนั้นครับผมแนะนำให้ทุกคนเรียนดำน้ำแบบเต็มหลักสูตรครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับและก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวจะบอกว่าการเรียนดำน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับใครๆก็ทำได้นะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองให้ดีครับไม่จำเป็นจะต้องว่ายน้ำเก่งนะอย่างนี้เอาขอแค่เอาตัวรอดที่ผิวน้ำได้ครับ
หรือถ้าทำไม่ได้เนี่ยครูทุกคนครับเชื่อว่าจะต้องสอนสกรีนไดวิ่งนะครับหรือว่ายน้ำเบื้องต้นให้เราแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากเรียนจริงๆนะส่วนคนที่อยู่อุดรหรือว่าอีสานนะครับอยากเรียนดำน้ำครับสามารถติดต่อกับครูบูมสอนดำน้ำได้ที่โรงเรียนอุดรสกูบ้าครับตามเบอร์ที่ใส่ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับเรามีสอนดำน้ำทุกคอร์สทุกหลักสูตรครับไม่ว่าคุณจะเคยดำน้ำมาก่อนหรือว่ายน้ำไม่เป็นมาก่อนนะครับผมยินดีสอนให้นะครับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสอนสกรีนไดวิ่งลอยตัวผิวน้ำให้ได้ก่อนแล้วเรามาเรียนดำน้ำด้วยกันครับเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเถียงกันแล้วนะว่าสมาคมไหนดีกว่ากันครับเราดูที่ครูสอนครับว่าครูสอนเราครบตามหลักสูตรหรือไม่นะครับไม่ว่าคุณจะเรียนสมาคมอะไรครับครูทุกคนอยากให้คุณดำน้ำอย่างปลอดภัยแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามชมผมเดอะบิ๊กบูมกลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้ครูบูมสอนดำน้ำรู้ก่อนดำน้ำครับจะได้ปลอดภัยนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ